วันอยู่บำรุงทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ร่วมวงดราม่าโพสต์ตอดปมนุ่นเขตทำเอาชาวเน็ตอดโยงไม่ได้หลังจากสาวนุ่นวรนุชพิรมภักดีโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นใน Instagram ส่วนตัว What หลังหนุ่มเขตฐานทัพออกมาเปิดปากในรายการดังกล่าวครั้งแรกถึงสาเหตุที่ต้องเลิกรากันเมื่อ10ปีก่อนล่าสุดเจอตัวสาวนุ่นก็เลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้สักหน่อยจริงๆชอบรูปมันดูวอตดีทุกวันนี้เราทำงานเราก็ตั้งใจไม่ว่าจะงานไหนนั่นก็รู้สึกว่านุ่นทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบทำด้วยความสามารถของตัวเองนุ่นก็ขอบคุณพื้นที่ที่ผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาสเราทุกวันนี้นุ่นมีความสุขมากและนุ่นก็ไม่ได้อยากจะพาดพิงถึงใครเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตของนุ่นอยู่แล้วส่วนคนที่โยงว่าเขตอาจจะพูดพาดพิงถึงเราอันนี้ก็ต้องไปถามเขาว่าพาดพิงถึงเราทำไมคือถามว่าซีเรียสไหมก็เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจมากกว่าคือสิ่งที่บอกว่าเราทำงานของเรามาเราก็ไม่เคยพาดพิงถึงใครแล้วเราเองก็ทำด้วยตัวของเราเองนุ่นก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงให้คนดูตัดสินจะดีกว่าด้านคอมเมนต์ใน IG ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้นุ่นมีความสุขมากที่มีครอบครัวที่ดีแล้วก็ที่สำคัญเราเองก็เลือกคนถูกเราอยากจะพูดตรงนี้ดีกว่าอยากให้คนติดตามงานดูผลงานที่นุ่นได้ทำทางพี่ต๊อดก็ไม่ได้พูดอะไรเชื่อว่าคงไม่ได้ดูแต่ก็มีคนส่งมาให้ดูเยอะแยะมากมายกับที่มีคนโพสต์ Facebook ว่ามีคนเอารูปนุ่นไปเป็นบทความหรือว่าชีวิตนุ่นมีความสุขมากเพราะว่าฉะนั้นอย่าเอาอะไรไปโยงเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจนุ่นว่ามันไม่ค่อยจะดีถ้าหากจะพูดเรื่องของกฎหมายด้วยนุ่นว่ามันไม่โอเคเวลามันทำอะไรแบบนี้ควรจะนึกถึงความถูกต้องที่โพสต์ไม่ได้โกรธอยากให้เอาออกจริงๆเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดเข้าใจในเจตนาทุกอย่างทำอะไรก็น่าจะอยู่ในขอบข่ายไม่อยากให้ละเมิดกันไม่อยากให้เอารูปไปใช้ต้องถามว่ามันควรหรือเปล่าต้องให้คนอื่นตัดสินและล่าสุดยังกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มต๊อดปิติได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งดุเดือดและซ้ำซ้อนเพราะว่าต่างงงกันว่าที่หนุ่มต๊อดโพสต์แคปชั่นนี้หมายความว่าอย่างไรโดยหนุ่มต๊อดได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเงินหมดสิเรางานนี้ชาวเน็ตบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นกันว่าเขตไม่ควรจะออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวเพราะว่าผ่านมานานแล้วและทำให้อีกฝ่ายที่ถูกพาดพิงนั้นเสียหายอีกส่วนก็บอกว่าเขตไม่ได้พูดถึงฝ่ายหญิงในทางที่ไม่ดีเลยรวมทั้งวันอยู่บำรุงส.ส.กทม.เขตบางบอนพรรคเพื่อไทยที่ทนไม่ไหวถึงกับเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของต๊อปิติว่าไม่สมควรอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ